วิธีขอขมาพ่อแม่เรื่องสำคัญที่บุตรหลานควรรู้การขอขมาพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำได้ทุกเทศกาลไม่ใช่เฉพาะวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์เท่านั้นนะคะใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่แต่ไม่รู้วิธีขอขมาพ่อแม่สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปขอขมาพ่อแม่ลองมาดูกันเลยนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับการขอขมาพ่อแม่เป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนควรทำเพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่อาจรู้ได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไปและเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจไม่สบายใจบ้างไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามและการขอขมาพ่อแม่ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วยซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวันและทุกเทศกาลนะคะดังนั้นหากใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวลองมาดูวิธีขอขมาพ่อแม่และบทสวดขอขมากรรมที่ช่อง KK Channel ของเรานำมาฝากกันวันนี้นะคะวิธีการขอขมากรรมกับบิดามารดาอย่างถูกวิธีสิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่ 1. ผ่านธูปเทียนแผ่และพวงมาลัยที่มีดอกมะลิในพวงมาลัย1พวง 2. ส่องใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่นิยมเป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรด4. กระมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นน้ำลอยดอกมะลิหรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอมๆก็ได้นะคะ 5. ผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าผืนใหม่ 6. ผ้าขาวดิบ 7. ถาดใส่ของวางทับด้วยผ้าขาวดิบ 8. สถานที่ทำพิธีขอขมาควรเป็นกลางแจ้งหมายเหตุหากไม่มีหรือไม่สามารถเตรียมตามความพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านสามารถกระทำเพียงน้อมจิตตั้งนะโมทำการกล่าวคำสมาลาโทษพ่อแม่ได้เลยนะจ๊ะขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่ 1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดังนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อบอกชื่อของตัวเองวันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมาขออโหสิกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธเจ้าจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญแม่สือเทพพยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่พระพรายพระแม่พระเพิงวันนี้เวลานี้ลูกชื่อบอกชื่อของตัวเองนะคะได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมาขออโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาขณะที่เรานั่งกับพื้นพร้อมกราบท่าน3ครั้ง 3. ให้ยกเท้าของท่านมาวางในกระมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้นก็กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่านทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีหรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านี้ด้วย 4. หลังจากที่เราล้างเท้าท่านไปพูดไปจนเสร็จก็ให้นำเท้าของท่านมาวางบนขาเราซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่หลังจากนั้นก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้งนะคะ
5. เมื่อเช็ดเท้าของท่านแห้งดีแล้วก็ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาเราก่อนและอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาเจ้าครับพระแม่คงคาเจ้าขาเจ้าครับพระแม่พระพายเจ้าขาเจ้าครับพระแม่พระเพิงเจ้าขาเจ้าครับลูกมาขอกราบขมาลาโทษขอเป็นทิพยญาณนำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราชและนายนิติยาบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ไปลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี 6. จากนั้นให้เราก้มหมอบลงและนำเท้าท่านมาวางบนศีรษะของเรานะคะสำหรับข้อนี้สำคัญมากแอดมินก็ทำเป็นประจำเพิ่มสิริมงคลให้แก่ตัวลูกและล้างสิ่งอัปมงคลทุกๆอย่างนะคะอย่าลืมว่าต่ำที่สุดของพ่อแม่คือสูงที่สุดในชีวิตของคนเป็นลูกนะคะ 7. หลังจากนั้นก็นำผ่านธูปเทียนแผ่มามอบให้ท่านพร้อมพูดว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะลูกขอขมาขออโหสิกรรมขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะท่านพ่อท่านแม่ของเราก็จะพูดให้ศีลให้พรพรนั้นเป็นพรที่วิเศษที่สุดในชีวิตของคนเป็นลูกนะคะ 8. สุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้าพร้อมกล่าวว่าลูกชื่อบอกชื่อของตัวเองขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วยลูกขอนำบุญกุศลส่วนหนึ่งอุทิศให้กับท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติให้รับบุญกุศลของลูกณบัดนี้เดียวนี้และเราก็พูดเองคานเองเออเองรับเลยจ้ะรับแล้วใช่ไหมจ๊ะสาธุสาธุสาธุคำกล่าวขอขมาพ่อแม่นอกจากคำกล่าวขอขมาข้างต้นยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่สามารถใช้ในพิธีขอขมาได้เช่นกันนั่นก็คือกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสข้าพเจ้าชื่อบอกชื่อนามสกุลของตัวเองประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกเรื่องได้เช่นเคยด่าว่าพ่อแม่เคยเอาแต่ใจตัวเองเคยขัดใจท่านเคยเถียงท่านเคยทำให้พ่อแม่เสียใจลูกสำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาด้วยนะคะกรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหลังจากที่ล้างเท้าคุณแม่เสร็จแล้วขอให้คุณแม่เป็นตัวแทนคุณพ่อพร้อมขอให้ช่วยยกโทษและอโหสิกรรมให้แทนคุณพ่อด้วยหลังจากนั้นให้นำพวงมาลัยกับซองเงินมาให้คุณแม่แล้วจึงกราบเท้าคุณแม่แทนคุณพ่อเพิ่มอีก3ครั้งนะจ๊ะสำหรับกรณีที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ทำเหมือนกรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะสำหรับกรณีที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันสำหรับกรณีนี้ขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่ของแฟนเป็นตัวแทนในการขอขมาแต่ถ้าไม่มีแฟนก็เปลี่ยนเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแทนแต่ถ้าไม่มีอีกก็ให้ใช้พ่อแม่บุญธรรมแทนหรือใช้พ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมเพียงคนเดียว
แทนทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่บุญธรรมให้หาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักจริงๆแทนก็ได้พร้อมทำตามขั้นตอนเหมือนที่ขอขมากับคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างนะคะอย่างไรก็ดีขอให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่าพิธีขอขมากรรมต่อพ่อแม่เป็นเพียงการขอขมาให้ความผิดที่เราได้เคยกระทำต่อท่านเท่านั้นดังนั้นหากต้องการตอบแทนท่านจริงๆขอเพียงเราปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อท่านไม่ทำให้ท่านเสียใจย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกของพ่อแม่และเป็นกุศลสูงที่สุดของคนเป็นลูกนะคะสำหรับปีใหม่นี้ช่อง KK Channel ของเราขออวยพรทุกท่านให้พบแต่สิ่งที่ดีงามมีชีวิตที่มีแต่ความสุขประสบแต่ผลสำเร็จในชีวิตสิ่งใดที่ท่านคาดหวังที่อยากจะได้ก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะคะขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทีมงาน KK Channel ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพมีแต่ความปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะสำหรับรูปที่เอามาทำหน้าปกในคลิปนี้เป็นรูปของแอดมินเองนะคะในทุกๆปีแอดมินก็ทำพิธีขอขมากรรมกับคุณพ่อคุณแม่ของแอดมินในทุกๆปีนะคะทำไปเถอะค่ะในขณะที่พ่อกับแม่ของเรายังอยู่ให้กราบให้ไหว้นะคะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์สูงที่สุดในชีวิตของคนเป็นลูกเช่นเรานะคะสวัสดีค่ะ